สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News เช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งอยู่กับออมและกล้าค่ะครับผมวันนี้ก็กลับมาทำงานกันวันแรกกันเนาะรถสนั่นวันไหวมากเลยนะฮะวันนี้ติดมากเป็นพิเศษนะครับไม่รู้แน่นอะไรแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวกันไปติดตามกันใน Headlines ครับลุ้นใหม่ดาวิกาเล่นละครรีเมคเรือนมยุราซาร่าคาซิงกินี่โพสต์ดราม่าใช่ไหมหรือไม เทเลอร์สวิฟต์บริจาคเงิน $250,000ให้คีช่าสู้คดีจำนวนเงินมหาศาลอยู่นะใช่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนต้องบอกว่าแฟนๆทั่วโลกเลยให้กำลังใจคีช่ามากๆครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับใช่ค่ะส่วนเรื่องแรกนะคะจะมาพูดถึงการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Stories นั่นเองคือมีหลายตอนเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้ไปถ่ายในสถานที่ที่มีชื่อของกรุงเทพนะคะใช่วันนี้จะมาดู1ตอนนะคะนั่นก็คือเรื่องของตอนเยาวราชขออภัยตอนฮีโร่สุขุมวิทอ่ะจะเป็นยังไงมีใครร่วมแสดงบ้างนะคะติดตามกันค่ะหลังจากที่ชูอินไซด์ HD ได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับภาพยนตร์สั้นนะคะชุด Bangkok Stories อำนวยการสร้างโดย True Vision Original Pictures ค่ะที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในมุมมองที่แตกต่างตามวิถีชีวิตของคนไทยใน6ย่านดังของกรุงเทพในตอนเยาวราชไปแล้วนะคะวันนี้จะย้ายโลเคชั่นจากแหล่งชาวไทยเชื้อสายจีนกับความรักหนุ่มสาวที่มีความสัมพันธ์คลุมเครือกันนะคะก็มาที่เรื่องราวความรักแบบฉบับวัยรุ่นตอนฮีโร่สุขุมวิทกันบ้างค่ะและแม้ว่าการถ่ายทำในตอนฮีโร่สุขุมวิทนี้ครับสภาพอากาศจะร้อนมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการแสดงของ3นักแสดงอย่างเบสณัฐสิทธิ์แพทชนาอาชญานิตนะครับแล้วก็ก้อยอรัชพรเนี่ยลดไปเลยนะครับแม้ว่าแต่ละคนจะต้องสวมชุดว่ายน้ำถ่ายทำกันหลายรอบทั้งบนบกและในน้ำเนี่ยแต่ทุกคนก็ยิ้มรับและอดทนกันอย่างเต็มที่ทำทุกฉากออกมาได้ดีจนพ่วงกับอาทิตย์อัศรัตน์เนี่ยหายห่วงเลยล่ะครับเราก็เหมือนกันของผมเนี่ยก็คือรับมอบหมายทำแถวสุขุมวิทนะฮะแล้วบ้านผมเนี่ยก็อยู่แถวนี้เป็นสระว่ายน้ำที่โรงเรียนปฐมคงคาผมเองก็ว่ายอยู่ที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอยากที่จะมาทำหนังที่นี่ก็เลยเขียนบทเป็นหนังตลกนะฮะระหว่างผู้ชาย1คนกับผู้หญิง2คนซึ่งผู้ชายเนี่ยมาจีบผู้หญิงแล้วก็จีบไม่ติดแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือสุขุมวิทมันเป็นถนนที่ยาวมากจริงๆแล้วมันไปถึงนู่นนะตราดแต่ว่าเท่าที่คนเข้าใจเนี่ยมันก็คือทองหล่อละมันก็เป็นพวกเด็กคล้ายๆกับว่าไฮโซละมีกระตังละก็เป็นเรื่องของสังคมนี้ฮะก็คือสังคมเมืองสังคมทองหล่อประมาณนี้ฮะการทำงานร่วมกับน้องๆเป็นยังไงบ้างดีฮะดีก็คือว่าก็มืออาชีพฮะรู้จักคือเคยดูหนังสั้นที่น้องๆเขาแสดงฮะแล้วรู้สึกว่าเออชอบอยากที่จะร่วมงานกับเขาตอนนี้การถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับก็ถ่ายไปแล้วครึ่งวันก็ได้เยอะก็คือได้ไปประมาณสัก15ช็อตมันเป็นสถานที่ปิดนะคือเราเหมาสระไปเลยวันนี้สระเขาปิดอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไม่มีคนอื่นมากวนมันก็เลยเร็วครับปัญหาเดียววันนี้ก็คือจริงๆแล้วดีทุกอย่างปัญหาเดียวคืนนี้เมฆฮะบางทีมันก็มาแดดก็หุบเดี๋ยวก็รอแดดเดี๋ยวก็แดดมาเดี๋ยวก็หุบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่นอกจากนั้นนี่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับสวัสดีครับชื่อเบสณัฐสิทธิ์ครับวันนี้ระเบิดบีทครับสวัสดีค่ะชื่อก้อยอรัชพรค่ะรับบทเป็นพอลล่าค่ะแพทชานิสค่ะรับบทเป็นพิมค่ะเป็นไงฮะไม่ร้อนเลยค่ะไม่ร้อนสนุกดีครับรวมๆแต่ก็เหนื่อยฮะบางฉากผมนี่ลงน้ำอย่างเดียวเลยน้องก้อยน่ารักดีครับชอบครับต่างกับน้องพิมมากเลยครับครั้งแรกเลยเรายังไม่เคยเจอกันเลยใช่ครับแต่ก็เห็นผลงานเขา2คนมาบ้างอะไรเงี้ยดีค่ะก็ทุกคนเต็มที่ใช่ค่ะฝากด้วยครับอยากให้ทุกคนได้ดูครับเชื่อว่าหนังเรื่องนี้สนุกดีครับดูแล้วก็มีอะไรให้คิดเยอะแยะ
ตามสไตล์ผู้กำกับครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ทำเต็มที่ครับแล้วทีมงานทุกคนก็ทำเต็มที่อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่พวกเราตั้งใจทำออกมาตอนอ่านบทเนี่ยทุกคนสนุกแล้วก็อินตามแน่นอนครับการตีความสุขุมวิทในแบบฉบับของผู้กำกับอาทิตย์อัศรัตน์จะออกมาดีแค่ไหนต้องรอติดตามชมกันนะคะน่าสนุกดีนะสำหรับตอนนี้แล้วน้องๆก็ดูจะเป็นมืออาชีพเหมือนกันเนาะครับนะหนึ่งในสักแสงคุณก้อยนะครับบอกว่าเฮ้ยร้อนเลยเฮ้ยร้อนเลยคือกัดฟันพูดมากเลยนะครับว่าจะคู่นี้น่าจะเหนื่อยนะคือถ่ายกลางแดดก็ร้อนอยู่แล้วเราต้องขึ้นบกลงน้ำตลอดเวลาแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยฝากเขาคิดไว้มากมายต้องติดตามกันนะครับต่อที่คู่นี้ดีกว่านะครับคุณกิฟต์ออรัลีนะครับและคุณบูมปิยพันธ์นะฮะคือสถานะเนี่ยไม่เคยชัดเจนสักทีนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้โดดไปสวีทกัน2ต่อ2คุยที่ไหนล่ะภูเก็ตสามลูกนะฮะงานนี้ใครชนใครกันแน่ใครเป็นคนจองต้องไปเคลียร์กันหน่อยแล้วล่ะครับแม้สถานะความสัมพันธ์ของคู่เพื่อนสนิทอย่างจิฟออรัลีนะครับและบูมปิยพันธ์เนี่ยจะยังไม่ระบุชัดเจนว่าอยู่ในสถานะแฟนแต่ทั้งคู่ก็ควงกันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆครับล่าสุดเพิ่งควงกันไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตนะฮะงานนี้กิฟต์ยอมรับว่าไปมาจริงเพราะฝ่ายชายเนี่ยทำเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการจองตั๋วและที่พักให้เรียบร้อยก่อนจะตอบตกลงไปเที่ยวกันอีกนะครับไป2คนค่ะแต่ว่าห้องพักมี2ชั้นนะคะเขาพาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะคือแบบตื่นมารับอยู่ที่หน้าบ้านให้แม่บ้านขึ้นมาปลุกแล้วก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไปเลยไปไหนก็ไม่รู้เขาให้แม่บ้านเข้าไปทำค่ะแบบเป็นรูปดอกไม้ไม่รู้พี่น่าจะเห็นไอจีน่ารักมากเลยอ่ะเป็นคนแบบดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนี้อ่ะด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายด้วยอ่ะแต่เขาแบบสนใจทุกดีเทลจริงๆอะค่ะอันนี้คือเป็นแฟนแล้วพี่หนูจะบอกว่าเป็นแฟนได้ไงเขายังไม่ขอเลยอะแสดงว่าตอนนี้คือรออย่างเดียวรอให้เขาเอามาพูดก่อนว่าเป็นแฟนเราถ้าเขาขอก็อาจจะหมายถึงว่าเขาเป็นผู้ชายเขาควรจะก้าวนำไปถ้าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างสนิทกับคุณแม่มากแม่เหรอคะแม่ชอบค่ะก็มีได้ไปทานข้าวกับที่บ้านพี่บูมบ้างค่ะแต่ว่าเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอะตลกเฮฮาขนาดเขาแล้วก็จะแบบว่าคุณพ่อแม่คุยด้วยก็คุยค่ะกับพี่บูมกับคุณแม่หนูนี่คือเหมือนเพื่อนเลยอ่ะใช่ร้านส่วนอาการไทรอยด์ตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะรวมถึงที่ป่วยเป็นคอบวมและภูมิแพ้ก็ดีขึ้นแล้วเช่นกันค่ะมันก็จะลดลงเองในช่วงพี่นะคะนี่เขาบอกว่าไปกัน2คนแล้วก็ไปนอนห้อง2ชั้นซะด้วยโอ้นะน่าจะหรูหราอลังการมากๆเลยแต่สุดท้ายก็เหมือนยังไม่ค่อยยอมรับเต็มปากแม่ก็เขาบอกผู้ชายยังไม่ขอไงทำไมคุณบูมไม่ขอล่ะคะนี่ไงเขาเปิดโอกาสให้แล้วต้องรีบทำประตูนะครับเนี่ยใช่ค่ะ เรามาที่คุณยิปซีค่ะจะคอนทราสต์กันเล็กน้อยอันนี้คือเป็นการประกาศยุติความสัมพันธ์นะคะกับคุณเจตเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงต้องมาเคลียร์ด้วยว่าสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรค่ะหลังจากยิปซีคีรตินะคะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักกับเจตพิพัฒน์ทั้งที่ยังรักกันอยู่นะคะพร้อมกับบอกว่าสาเหตุเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กันทำให้ต้องจบความสัมพันธ์ค่ะซึ่งความรักที่ต้องยุติเนี่ยก็มีข่าวเมาส์กันว่าเป็นเพราะมือที่3อย่างเบนเรวิยานันท์นะคะที่ร่วมงานละครเรื่องเดียวกันได้ยินแบบนี้แล้วเจตก็ขอเคลียร์เป็นการด่วนเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3อย่างที่หลายคนคิดค่ะแต่ตอนนี้เหมือนคนโยงน้องเบนเข้ามาเกี่ยวด้วยก็เหตุผลผมว่าน่าจะเพราะว่าผมสนิทกับน้องมั้งครับแล้วก็ผมเล่นละครกับน้องแล้วคนก็อาจจะไม่เห็นภาพผมกับผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยผมในกองผมมีแค่น้องที่อยู่วัยเดียวกันที่เหลือก็เป็นพี่ป้องพี่นุ่นวิศวะนะครับแล้วก็มันทำให้คนอาจจะโยงไปได้เพราะว่าผมก็เคยไปกินข้าวกับน้องหรือว่าไปไหนกับน้องเหมือนกันน้องเพิ่งเข้ามาน้องไม่ควรจะมาเป็นมือที่3ผมว่านะเป็นพี่น้อง 100% เลยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับเรื่องงานทำให้ภาระในชีวิตผมมันมากขึ้นมันทำให้เราให้เขาได้ไม่มากเท่าเดิมเท่าที่เราเคยให้เท่าที่เราควรจะให้และเท่าที่เขาควรจะได้รับอะไรมันเป็นการตัดสินใจของเราอยู่นานไหมคะกว่าจะเป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนครับเราคุยกันเป็นเวลานานพอสมควรกับการที่เราจะปรับให้มันผ่านไปได้แล้ว
ก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับกว่าจะตัดสินใจกันเรียกว่าทางออกดีกว่าทางออกทางแรกที่เราคิดออกที่เรากล้าที่จะทำเพราะว่าเวลานานพอสมควรที่เราพยายามจะหาทางออกทางอื่นที่มันจะไปในทางที่เราจะไปด้วยกันซึ่งมันหาไม่เจอเราก็เลยมาทางนี้เหมือนยังรักกันอยู่มีโอกาสไหมที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเหรอครับมันคงไปไม่ได้มันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมแค่ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่ผมรักเขาเสมอครับเหมือนเดิมนี่ไงล่ะนะครับเรื่องของเวลาถ้าเกิดสมมติว่าบางทีจัดสรรไม่ลงตัวก็เป็นอุปสรรคเนาะนะแล้วพองานเปลี่ยนตารางเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนด้วยออนะครับก็หาทางออกกันไปได้แล้วนะครับมาต่อที่คุณใหม่ดาวิกานะครับช่วงนี้เธอเขางานแน่นมากจริงๆละครจ่อลง2เรื่องแล้วจะบอกเป็น2เรื่องที่คู่พระนางก็เหมือนกันด้วยนะแต่เจ้าตัวยอมรับแล้วนะบอกว่าคาแรคเตอร์ต่างกันต้องขอติดตามนะครับไม่พอครับละครเรื่องที่3มาจ่อจะเอาเธอไปเล่นนะฮะยังไงต้องไปติดตามกันหน่อยแล้วล่ะครับซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะครับอย่างเจ้าเวหาของช่อง True For You เนี่ยใกล้จะออกอากาศแล้วนะครับคอนเฟิร์มจากหนึ่งในนางเอกของเรื่องอย่างใหม่ดาวิกาชวนแฟนๆมาชมพร้อมกันวันที่24นะครับส่วนละครอีกเรื่องนึงคือเพลิงนรีตอนนี้เธอกลัวจะสับสนกับซีรีส์เจ้าเวหานะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์2คนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับหลายๆคนสงสัยเขาบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับอย่างใหม่ยืนยันว่าต่างกันแน่นอนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าแก้วก้าวครับผู้ประพันธ์เรือนมยุราอยากให้เธอเล่นเรื่องนี้หากไม่ใช่ใหม่ดาวิกาจะไม่ขายบทประพันธ์ให้กับทางวิกพระราม4โอ้โหขนาดนี้เลยนะเรื่องนี้เธอบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ผู้ใหญ่เลือกเราแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมาหากมีติดต่อมาก็ยินดีเพราะอยากเล่นละครเรื่องนี้มานานแล้วน้ำลึกใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเป็นแบบว่า Six Oil Orange นะคะค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการโอ้ยดีใจค่ะไม่ได้รับได้เองจะไม่ยอมจริงเหรอคะจริงเหรอคะเพิ่งได้ยินนี่แหละค่ะแต่ว่าคือใหม่ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ใหม่เชื่อว่าใครก็อยากเล่นนะคะมันเป็นบทประพันธ์ที่งดงามมากๆถึงใหม่เองไม่ได้เล่นใหม่ก็จะคอยติดตามถ้าใหม่คิวได้ใหม่ก็คงต้องโอ้โหต้องตอบว่ารับหลายๆครั้งรับค่ะอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูหลายๆอย่างด้วยค่ะปีนี้มี2เรื่องนะคะน่าคือก็อยากจะรับให้ได้อีกแต่ว่าก็ต้องดูว่า2เรื่องนี้ถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ก็ถ้าปิดกล้องปุ๊บก็เปิดพร้อมเปิดก็เปิดได้เลยค่ะเพราะว่าเตรียมตัวสำหรับละครอยู่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ก็จะมีใหม่แล้วนะใหม่ก็จะไปแซมเรียบร้อยค่ะเพราะว่าตัวใหม่เองออกตั้งแต่ตอนหนึ่งค่ะแต่สนุกค่ะผู้จัดน่ารักมากค่ะเลี้ยงดีมากพี่นัดเลี้ยงล็อบสเตอร์ผู้จัดน่ารักมากใช่แต่พี่ติ๊กเขาจะแบบประมาณว่าจะชอบปล่อยมุกค่ะแล้วทำให้ทีมงานแบบมีสีสันหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกองที่น่ารักมากๆส่วนเหตุดราม่าที่ตกเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลหลังจากที่นักร้องสั้นเสมอหูอย่างใบเตยสุธีวันแต่งตัวด้วยลุคน่ารักน่ารักแต่ว่าดันเป็นชุดที่ซ้ำกับเธอนะคะจนเกิดกระแสเปรียบเทียบว่าสู้ใหม่ไม่ได้งานนี้นะคะนางเอกพันล้านบอกเลยไม่อยากจะให้เปรียบเทียบกันพร้อมยังเอ่ยปากติดตลกว่ายอมให้พี่เขาสวยดีกว่าค่ะให้ใหม่ไม่รอดก็ได้ค่ะไม่ยอมแพ้เวลาเราออกงานก็มีบ้างที่ซ้ำกันอะไรเงี้ยค่ะอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะอย่าเปรียบเทียบเลยทุกคนมีเขาเรียกว่ามีความสวยในแบบของตัวเองทุกคนค่ะทุกคนการจับจ้องเราเรื่องชุดใหม่ต่อไปเวลาเลือกเสื้อผ้าเนี่ยจะต้องระวังมากขึ้นไหมว่าจะต้องแบบสนุกดีค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าซ้ำใครมันก็บางทีแล้วเราก็ไม่ทราบว่าใครจะใส่บ้างอะเนาะแล้วก็เราทุกคนเพ่งเล็งในการแต่งตัวเราก็ไม่กดดันตัวเองค่ะเราไม่เครียดแล้วก็พยายามสนุกกับมันดีกว่าบางทีก็ไม่รอดบ้างก็มีเนี่ยไปบ่อยเงี้ยเรากลัวแบบจะผิดใจกับอีกฝ่ายไม่นะคะไม่เพราะว่าไม่มีอะไรค่ะส่วนใหญ่ค่ะเปรียบเทียบคนในวงการทุกท่านคงเคยโดนแล้วก็คงรู้ว่าบางทีมันไม่ได้มีอะไรนี่ไงล่ะ
จริงๆเรื่องเสื้อผ้ากับผู้หญิงเนี่ยนะมันก็ซ้ำกันได้คุณเออแล้วเสื้อผ้าน่ารักน่ารักใครเขาก็อยากใส่ใช่ไหมคะคือจริงๆอย่างสำหรับออมนะถ้าไม่ได้ใส่ไปชนงานเดียวกันจะไม่ค่อยซีเรียสนี่ก็เป็นภาพในโซเชียลเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันถึงกันเร็วอะนะจริงแล้วก็อาจจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าแสงสีมันก็ช่วยทำให้ภาพมันดูดีขึ้นอะไรแบบนี้อะไรก็ช่างแต่ว่าคนที่ได้ก็คือเจ้าของชุดนั่นเองเจ้าของแบรนด์ตอนนี้ดังไปแล้วใช่อ่ะเรามาที่เรื่องของคุณซาร่าคาซิงกินี่คือต้องบอกว่าโพสต์ IG รูปเนี้ยนานสักระยะหนึ่งละแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเจอสื่อที่จะมาแบบโพสต์แบบมาพูดชี้แจงอย่างชัดเจนว่าคำคมที่โพสต์ลงไปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับไมค์นะคะจะเป็นคำคมอะไรนั้นเราไปติดตามกันค่ะมีประเด็นมาให้เคลียร์อีกแล้วนะคะหลังจากที่นางแบบสาวลูกหนึ่งอย่างซาร่าคาซิงกินี่ได้โพสต์ข้อความคำคมของนักร้องชายฮิวโก้จุลจักรค่ะที่ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารเล่มหนึ่งว่าผู้หญิงที่เข้ามาอ่อยผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วถามว่าน่าคบไหมก็ไม่ได้น่าคบเท่าไหร่ซึ่งผมก็คงไม่ได้หลงไหลคนที่พร้อมจะทำลายครอบครัวคนอื่นพี่ก็หล่อมากค่ะนี่นะคะเธอโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวของเธอพร้อมกับข้อความใต้ภาพว่าต้องเลี้ยงพี่ในที่นี้นี่หมายถึงลูกชายนะคะต้องเลี้ยงพี่ให้โตมาเป็นสุภาพบุรุษ #manmancrush #หัวหน้าครอบครัวที่ดีเหตุนี้นะคะหลายคนก็เลยโยงไปว่าเอ๊ะเกี่ยวกับไมค์พิรัตไหมจนเธอต้องออกมาโพสต์ชี้แจงว่าไม่ใช่นะคะและในวันนี้เธอก็จะขอออกมายืนยันจากปากตัวเองอีกครั้งว่าไม่ได้พาดพิงถึงฝ่ายชายแต่อย่างใดค่ะคือจริงๆถ้าเกิดใครติดตามซาร่าตั้งนานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าซาร่าเป็นคนชอบโพสต์ของพี่ฮิวโก้บ่อยๆแล้วก็ใน IG ที่เราตั้งเนี่ยมันเหมือนคนที่ใช้ชีวิตกันเป็นสามีภรรยาซึ่งเคสกรณีซาร่ากับไมค์เนี่ยมันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไปแขวะเขาไปกัดไมค์หรือเปล่าถ้าเกิดถามไมค์ตรงๆเนี่ยซาร่าจะเป็นคนที่เวลามีอะไรเนี่ยซาร่าจะโทรคุยแล้วก็ต่อว่าเขาเลยหรือไม่ก็เจอหน้ากันแล้วก็คุยจะเป็นคนที่จะไม่มาโพสต์ผ่านสื่อแบบมันเสียเวลาคือเราเป็นคนที่โทรไปแล้วแบบยูอย่างนู้นอย่างนี้คือเราจะว่าเขาตรงๆมากกว่าเขาโยงไปว่าออมคือจริงๆซาร่ากับออมไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนแทบจะไม่เคยคุยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกันด้วยแล้วก็ซาร่าก็ไม่รู้สถานะ2คนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรที่ซาร่าจะต้องไปว่าอะไรเขาเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรไหมเขาก็มีแฟนอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ใช่ถ้าสมมติไม่ใช่ออมนะคะก็เป็นคนอื่นเรื่อยๆคือเราก็เรียกว่าอะไรดีตลอดเวลาที่คบกันมาซาร่าก็รู้มาตลอดมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเราจะโมโหจะโกรธมันน่าจะเป็นตอนที่เราคบกันมากกว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันเราก็มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรจะไปโกรธก็ไม่รู้จะโกรธทำไมเลยนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องลูกคนนั้นก็คือโพสคำคมปกติโพสปกติค่ะสมัยก่อนนี้โพสอะไรแบบนี้เยอะมากๆแต่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในสื่อพื้นที่สื่อเราก็จะโพสอะไรที่มันระวังแต่ว่าหลังๆเวลาคือซาร่าชอบความคิดพี่ฮิวโก้เขาเป็นคนคิดดีอะไรเงี้ยพอเราอ่านเราก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกโตมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมจะมีแฟนเลยคือตอนคบกันเขาก็มีไงจะให้พูดยังไงดีพอตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันซาร่าก็มองว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหึงหวงหรือไปโกรธอะไรหรือเปล่าณวันที่เราตัดสินใจเลิกกันซาร่าก็เคลียร์ความรู้สึกเองแล้วเราเป็นคนที่เดินก้าวออกมาซาร่าเป็นคนที่เดินไปแล้วเราจะไม่ย้อนกลับมาเลยนะมีก็โกรธนะเพราะว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆอย่างเนี้ยแล้วพอเขาเหมือนมาว่าแม่เราอย่างเนี้ยเราก็เลยเหมือนแบบก็ตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบว่าคือใครมาว่าเราเนี่ยไม่เป็นไรเรารับได้เพราะบางคนอาจจะไม่รู้จักเราจริงเลยนะแต่ว่าการที่มาพาดพิงบุพการีเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่แบบมันไม่ไหวมันเกินไปลามปามเกินไปเราก็ตอบกลับเราก็ไม่ได้ตอบแรงๆค่ะเราก็ตอบแบบดีๆให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าต่อไปนี้เธอและลูกจะกลับไปอยู่บ้านที่ภูเก็ตถาวรนะครับทำให้ไมค์เนี่ยมีเวลาได้เจอน้องแม็กซ์เวลน้อยลงแต่เจ้าตัวก็ยืนยันเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายได้เจอกับลูกเหมือนเดิมครับเคลียร์ชัดเจนตรงประเด็นคุณชมก็ฟังอยู่ใช่ไหมคะเนื้อหาครบครบมากแรกเลยไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะครับมาต่อช่วงหน้าดีกว่าโซนไซส์มีอะไรครับใช่แล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องของจอโดยอนนะคะคัมแบ็กสู่วงการบันเทิงเกาหลีอีกครั้งกับซีรีส์ดังค่ะ